ุณผู้ชมครับเมื่อตอนเย็นเกิดเหตุการณ์ฆ่าทุบหัวย่านบางบอนเนี่ยนะโดยทันทีที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุคนตายเนี่ยเขามีอาชีพขายกุ้งแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คุณผู้ชมฮะผู้ที่เสียชีวิตเองเนี่ยตอนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเจอชื่อว่าคุณซูตางเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าเป็นชาวพม่าเธอตายในห้องเช่านี่คือนาทีที่ทางเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจสอบภายในห้องเพราะก่อนหน้านี้ข้างบ้านพบว่ามีกลิ่นเหม็นเน่าลอยออกมาจากห้องแล้วคดีนี้ที่บอกว่ามันน่าตกใจตรงที่ว่าบ้านหลังนี้คนตายผู้หญิงจะอยู่กับสามีแล้วก็จะมีหมาอีกตัวหนึ่งปรากฏว่าตอนไปเจอศพทางด้านซูตางสามีกับหมาหายตัวไปนะฮะนี่คือเสียงในคลิปตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเดี๋ยวเปิดไฟเอาเนี่ยคราบรอยเลือดเต็มเลยน่าจะฆ่ากันจริงๆอ่ะเนี่ยรอยเลือดเท้าหัวมันอ่ะชมครับนี่คือตอนที่ทางเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในห้องนะฮะและอย่างที่บอกว่าเห็นรอยเลือดแล้วก็ค้อนตกอยู่กลับมาตรงนี้เพราะว่าในทุนเนี่ยเป็นสามีเนี่ยนะฮะของคนตายได้หายตัวไปพร้อมกับหมาล่าสุดน้องป้องพงศพัฒน์ไปได้วงจรปิดนาทีสุดท้ายคือในทุนนั่นแหละครับผู้ชมฮะเดินออกไปนอกบ้านพร้อมกับหมาวันดังกล่าวก็คือช่วงวันที่3กันยาแล้วหลังจากนั้นเขาก็พบว่า2ผัวเมียเนี่ยไม่ไปขายกุ้งเลยแล้ววันที่3กันยานี่น่าจะเป็นนาทีสุดท้ายยังที่บอกในทุนคือสามีกับน้องหมาหายตัวไปแล้วเนี่ยนะฮะและนี่คือภาพสุดท้ายพอตำรวจไปไล่เช็คกล้องก็เท่ากับว่าผัวกับหมาหายไปวันที่3วันนี้ตรงกับวันที่7วันนี้กลิ่นศพออกเขาเลยตามเข้าไปเจอศพทางด้านของน้องผู้หญิงถูกค้อนทุบหัวเนี่ยนะฮะล่าสุดจากวงจรปิดตัวนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับคนข้างบ้านชื่อว่าคุณบุญชูคือคุณบุญชูเปิดใจกับทางช่อง8บอกว่าผัวเมียคู่นี้คุณผู้ชมฮะตีกันบ่อยแล้วส่วนใหญ่ผู้ชายขี้เหล้าส่วนผู้หญิงก็ชอบด่าผัวเหตุการณ์เนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าศพผู้หญิงตายอยู่ในห้องจนวันนี้กลิ่นเน่าลอยออกมาฮะเลยเข้าไปดูแล้วก็พบว่าสุดท้ายฝ่ายหญิงตายและก็ยังเจอว่าในห้องพักผู้ชายเก็บข้าวเก็บของหายไปแล้วพอเช็ควงจรปิดมันก็เลยกลายเป็นภาพสุดท้ายเข้าใจว่าอาจจะฆ่าช่วงวันที่3หรือเปล่าแล้วตอนตกเย็นพาหมาไปเดินเล่นแล้วก็หายไปเลยเนี่ยนะได้กลิ่นเมื่อคืนก็ได้กลิ่นมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเช้านี่แรงมากเพราะว่าห้องเขากับห้องหนูนี่มันห้องน้ำมันติดกันอยู่แต่ไอ้ท่อมันนั้นมากินมันออกมาก็หนูก็เลยคิดว่าหมาตัวเล็กอยู่ตัวนึงไงเพราะคนตายเลี้ยงหมาใช่ค่ะหมาตายหรือเปล่าไม่รู้แล้วเปิดไปดูเหรอเปล่าค่ะเมื่อเช้าหนูก็เลยกลับมาก็เหม็นมากเลยก็หนูก็ไปดมอยู่เสร็จหนูก็เลยไปบอกเจ้าของบ้านดีกว่ามันข้างไหนหมาตายหรือเปล่าไม่รู้กินแรงมากคนตายเขาอยู่กับใครอยู่กับผัวเขาค่ะสองคนใช่ค่ะใครหนึ่งตัวใช่ค่ะได้ยินเสียงทะเลาะกันก่อนไหมก่อนใช่ค่ะก่อนหน้านี้สี่ห้าวันนี้เขาทะเลาะกันอยู่ได้ยินเสียงดังเลยใช่ค่ะได้ยินเสียงแต่ว่าได้ยินเสียงทุบๆมันไม่ได้ยินได้ยินแต่ว่าเมียเขาด่าผัวเขาผัวเขาก็กินเหล้าค่ะกินเหล้าก็เขาก็ด่าผัวเขาว่ามึงกินแต่เหล้าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ด่าแต่ผมไม่ได้ยินเสียงผัวเขานะคุณผู้ชมครับวันนี้หลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะฮะผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยเดินทางไปที่ห้องดังกล่าวและปรากฏว่าวันนี้ทางผู้กำกับพันตำรวจเอกกฤติเดชผู้กำกับบางขุนเทียนลงพื้นที่ไปด้วยเห็นบอกว่าไปคุยกับลูกสาวแล้วก็สอบถามถึงรายละเอียดที่เกิดขึ้นโดยเบื้องต้นเนี่ยลูกสาวเนี่ยมาหาทางด้านแม่วันนี้ตอนเวลา5โมงเย็นอย่างที่บอกลูกสาวก็เอะใจว่าเอ๊ะติดต่อแม่ไม่ได้แล้วห้องเนี่ยมันล็อกเนี่ยนะครับประกอบกับเมื่อกี้พยานที่ให้สัมภาษณ์กับเราบอกว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันเมื่อประมาณ 3-4 วันก่อนแล้วทุกอย่างก็เงียบไปจนวันนี้ตำรวจไปเปิดวงจรปิดก็เลยเห็นภาพนาทีสุดท้ายก็คือตัวในทุนพาหมาไปเดินเล่นแล้วก็หายไปเลยเนี่ยนะฮะยังไม่แน่ใจว่าตัวในทุนหลบหนีไปไหนแต่ว่าเขาเป็นพวกต่างด้าวใช่ไหมใช่ฮะเลยยังไม่มั่นใจว่าวันนี้ได้มีการหนีไปที่ประเทศตัวเองแล้วหรือยังเนี่ยนะฮะส่วนทางด้านหลานคนตายเล่าให้ฟังแล้วประเมินหลานคนตายชื่อว่าอาว
อาบอกน่าจะไปแล้วคือกลับไปที่ประเทศที่ตัวเองมาเนี่ยนะฮะน่าจะมีนิดนิดหน่อยหน่อยมีแล้วทองเลยนะน่าจะทองแล้วล่ะเพราะมันเคยใส่เขาเคยใส่อยู่ไงกี่บาทนะเนี่ยผมก็ไม่รู้ไม่เคยที่ขึ้นไปเจอศพคือทองทองอยู่ไหมไม่ยังไม่ได้ขึ้นไปดูเลยผมไม่กล้าขึ้นไปดูน่าจะใช่อาจจะเขานั่นแหละไม่เคยไม่เคยเราฟังเลยไม่เคยเล่าให้ฟังใช่เพราะเราไม่ใช่เราไม่เคยเล่าให้ฟังนะแล้วเขาไม่ให้รู้เป็นผัวได้ผัวใหม่ไงก็เลยเราไม่เคยได้คุยกันอะไรจบตั้งแต่ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวทางตำรวจกำลังติดตามหาตัวสามีเนี่ยนะฮะคือมันมีเหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนนึงเนี่ยเขานอนเสียชีวิตตอนแรกเนี่ยข่าวออกมาบอกเอ๊ะน่าจะโดนทำร้ายหรือเปล่าชื่อว่าคุณพิสารแกเนี่ยตอนที่ไปเจอศพเนี่ยนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีแกมักจะนอนหน้าบ้านจุดที่เราเบอร์ไว้นี่คือจบศพนะฮะของคุณพิสารแกจะอยู่กับยายทวดอายุ87ปีคุณผู้ชมครับแล้วตอนแรกเขาไปเจอรอยแผลที่หัวก็เลยกำลังสงสัยว่าคุณพิสารถูกใครเข้ามาฆ่าหรือไม่แต่ลักษณะที่เกิดเหตุคุณผู้ชมจะเห็นว่าเจ้าตัวนอนเลยเปิดภาพวันนี้หน่อยก็ได้นะครับผู้สื่อข่าวเราลงไปพื้นที่ตอนประมาณสักช่วงบ่ายที่ผ่านมามันจะมีภาพที่ทางตำรวจเขาไปสำรวจตรงจุดเกิดเหตุมันจะมีท่อนไม้ฟืนเดี๋ยวลองไปดูภาพท่อนไม้ฟืนหน่อยเพราะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยลงไปแล้วไปเจอชุดสืบเขากำลังไปดูพวกไม้ฟืนนะฮะซึ่งอยู่ตรงบริเวณข้างบ้านเพราะตอนแรกกำลังสงสัยว่าศพของคุณพิสารที่มีแผลที่หัวเนี่ยโดนตีจากไม้ฟืนหรือไม่แต่เรื่องนี้น่าสนใจตรงที่ว่าตอนที่เจอศพคุณพิสารย้ำอยู่กับยายทวดวัย87ปีซึ่งแน่นอนยายทวดฆ่าไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยนะฮะล่าสุดคุณผู้ชมครับเพื่อจะคลายคำตอบเรื่องนี้เพราะตอนนี้ทุกคนกำลังสงสัยว่าสุพิสารถูกฆาตกรรมหรือไม่มันมีวงจรปิดเพราะน้องเองตอนที่เกิดเรื่องน้องชอบออกมานอนหน้าบ้านแต่พ่อเนี่ยออกไปทำงานแล้วพ่อเป็นคนที่กลับมาเจอร่างวงจรปิดเห็นอะไรมันมีภาพกล้องวงจรปิดตามคำให้การของพ่อคือต้องบอกว่าตำรวจเนี่ยเรียกสอบปากคำพ่อจนกระทั่งผู้สื่อข่าวก็แจ้งเข้ามาบอกว่าเหมือนพ่อตกเป็นผู้ต้องสงสัยมันจะมีภาพกล้องวงจรปิดช่วงเวลาประมาณสักเก้าโมงเศษฮะก็คือพ่อของนายพิสารคนตายออกไปจากบ้านเพื่อที่จะไปทำงานจริงๆก็จะเห็นว่ามันจะมีลักษณะก็คือพ่อเขาเองขับมอเตอร์ไซค์ออกจากที่บ้านไปเบื้องต้นเองกล้องวงจรปิดตัวนี้คือเป็นวงจรปิดตอนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบในที่เกิดเหตุอาจจะช้านิดนึงอันนี้คือตอนเขาเปิดมาตอนเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบใช่ฮะอย่างที่บอกคือถ้ามันมีคนฆ่าต้องมีคนเข้าบ้านตำรวจก็เลยเอาภาพต่อมาย้อนกลับไปตอนเช้ามันต้องเพลย์กลับไปตั้งหัวเทปตอนเช้านี่ฮะก็จะมีภาพกล้องวงจรปิดช่วงเวลาเนี่ยฮะประมาณสักเก้าโมงนิดๆของวันที่เจอศพนั่นแหละจะเห็นว่าพ่อเองมีการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปจริงตอนช่วงเวลาประมาณสักเก้าโมงกว่าแล้วปรากฏเราไปไล่กล้องวงจรปิดนอกจากพ่อเขาออกไปตอนเก้าโมงกว่าแล้วพ่อเขาอ้างว่าเขากลับเข้าบ้านตอนช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงเที่ยงรอบที่หนึ่งที่กลับมาแล้วพ่ออ้างว่าตัวเองเนี่ยเห็นลูกนอนอยู่ยังไม่เจอเป็นศพณตอนนั้นแต่เข้าใจว่าลูกอาจจะตายแล้วแหละแต่เขาคิดว่าลูกหลับปกติเนี่ยเที่ยงอันนี้ตอนเก้าโมงกว่าถูกไหมตอนเที่ยงเศษฮะประมาณสักเที่ยง24นาทีจะเห็นว่าพ่อเองก็คือมีการขับขี่รถกลับมาที่เส้นทางเดิมนี่แหละเอาไว้สักนิดนึงเพราะอย่างที่บอกถ้าพ่อออกไป 9:00 นแล้วพ่อไม่วนผ่านเส้นทางมาตอนเที่ยงอาจจะไม่มีใครสงสัยแต่บังเอิญว่าพ่อเลี้ยงใช่มั้ยวนกลับมาตอนเที่ยงมันก็เลยมีคำถามว่าคุณวนกลับมาทำไมหยุดภาพเอาไว้นิ่งๆหน่อยสิฮะตอนเที่ยงเนี่ยที่เห็นเขาเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือมันก็เลยกลายเป็นคำถามว่าถ้าพ่อเลี้ยงไปแต่เช้าแล้วกลับเย็นคือจบแต่อยู่ๆพ่อเลี้ยงดันมาเที่ยงกว่าๆมันก็เลยถามว่าแล้วพ่อมาทำไมเห็นบอกพ่ออ้างบอกว่าคือจะมากินก๋วยเตี๋ยวหรอใช่ก็คือเขาบอกเขากลับเข้าบ้านไปหลังจากเลิกงานแล้วจะออกไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กลับเข้าบ้านใหม่อีกรอบนึงจนกระทั่งกลับไปรอบนี้แหละก็คือไปเจอศพฮะนอนหน้าบ้านคือกำลังจะบอกว่าส่วนใหญ่ถามว่าแล้วพ่อกลับมาเนี่ยทำไมตอนแรกเนี่ยถ้าเห็นลูกนอนอยู่หน้าบ้านแล้วไม่เอะใจพ่อเขาอ้างว่าปกติลูกชอบมานอนรับลมอยู่หน้าบ้านแล้ววันนี้ที่เกิดเหตุเนี่ยมันก็เลยมีภาพพ่อเข้าแล้วก็พ่อออกล่าสุดคนที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุดคือยายทวดเพราะยายทวด87เป็นคนอยู่กับคนตายล่าสุดเราไปเจอยายหมี่นะฮะเราก็ถามบอกยายหมี่ตอนที่เกิดเหตุจริงๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะฮะหลานทำอะไรอยู่ยายบอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติตัวเองก็นอนเล่นอยู่หน้าบ้านแล้วก็เห็นพ่อเลี้ยงของคนตายขับรถเข้ามาขอยืนยันตรงจุดนี้เขาไม่ได้ทะเลาะกันแล้วตัวเองก็ไม่เห็นว่าหลานชายจะไปทะเลาะกับใครด้วยคำตอบก็คือถ้าสมมติหลานตายแล้วหัวมีแผลมันเกิดจากอะไรไหนต้องตัดภาพกลับไปที่วันนี้น้องนัดไปสำรวจรอบบ้านคนตายเอาขึ้นมาอินเสิร์ตขวามือหน่อยสิฮะ
เพราะประเด็นคือหัวมีแผลแล้วก็ไปสงสัยกองฟืนแต่กองฟืนไม่มีเลือดนะฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้ยายกับแม่คนตายพูดกับช่อง8ตรงกันว่าวงจรปิดที่พ่อเข้าออกพ่อไม่น่าจะฆ่าแต่สันนิษฐานว่าที่ลูกตายแล้วห่มผ้าน่าจะมาจากเป็นไปได้ไหมลูกชายเดินมาหน้าบ้านแล้วล้มพอล้มเสร็จลูกชายเนี่ยฮะใกล้ๆกับกองฟืนแล้วก็กลับไปนอนหน้าบ้านแล้วห่มผ้าเลือดก็เลยไหลออกหัวแล้วก็ตายอันนี้คือข้อมูลจากยายแล้วก็แม่ลองฟังเสียงยายอธิบายเนี่ยฮะวันนี้จะอยู่เข้าออกเนาะยังไม่เห็นปิดประตูตลอดเวลามันก็เลยไม่มีใครเข้าด้านอื่นมีเข้าได้ไหมไม่มีมีประตูอันเดียวเขาแสดงว่าถ้าเกิดเข้ามาก็ต้องผ่านย่าต้องย่าต้องเห็นใช่แต่ย่าไม่เห็นใครมาไม่มีใครมาเนาะครับใครมาต้องเรียกเมื่อเช้าเขามีทะเลาะกับใครในบ้านไหมไม่มีไม่มีเขาก็นอนอยู่งั้นน่ะเขาก็นอนเงียบอยู่แล้วเองก็เลือกว่ามันเงียบครับมันจะบ่นคนเดียวรุมรำรุมรำมันบอกว่าขนาดหน้าหมดแล้วบางทีคิดไปเองทั้งหมดนี้คุณผู้ชมครับคือต้องบอกกันว่าตัวคนตายเองเนี่ยที่เมื่อกี้คุณยายพูดคุณผู้ชมอาจจะสงสัยเอ๊ะแล้วยายพูดอะไรที่คนตายบอกว่าข้างในเน่าหมดแล้วคนตายเขาเล่นยาครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีประวัติเรื่องเสพยาคุณผู้ชมฮะก็เลยเข้าใจว่าอาจจะเหมือนกับมีอาการหลอนแล้วก็อย่างที่ครอบครัวไม่ติดใจพ่อเลี้ยงนะฮะครอบครัวคิดว่าน้องล้มหัวฟาดพื้นอาการหลอนก็เลยไปนอนคุมโปงแล้วก็ตายเป็นเรื่องที่วันนี้ก็น่าตกใจอีกเหมือนกันเนี่ยนะฮะซอยประชาสงเคราะห์39ประเด็นก็คือทางฝั่งคนก่อเหตุน่าจะสติไม่ดีแล้วคนตายเนี่ยออกไปดูดบุหรี่เนี่ยนะฮะไปทะเลาะกับคนสติไม่ดีขึ้นหลังจากนั้นเห็นบอกว่าคนตายชื่อว่าคุณนาวินเปิดภาพจุดเกิดเหตุขึ้นมาก่อนคุณนาวินเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะแกถูกแทงตายเนี่ยนะฮะแล้วแกวิ่งกลับมาเรียกเมียใช่ไหมบอกว่าเปิดห้องหน่อยเปิดห้องหน่อยช่วยพี่ด้วยแล้วสุดท้ายเจ้าตัวก็สิ้นลมเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ครั้งนี้คุณผู้ชมฮะทางเจ้าที่ตำรวจเขาไปจับกลุ่มตัวนายน้อยหรือว่านายฉัตรชัยเนี่ยนะฮะเพราะว่าจากหลักฐานทั้งหมดเลยอย่างที่บอกคนตายเนี่ยไปมีปากเสียงกับนายฉัตรชัยหรือว่านายน้อยวงจรปิดจับภาพได้ต้องยอมรับว่าคุณนาวินน่าจะเอาไม้ไปกระแทกห้องของนายฉัตรชัยก่อนแล้วหลังจากนั้นนายฉัตรชัยมันก็ไม่พอใจเพราะมันสติไม่ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ววงจรปิดภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นภาพก็คือช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุ8โมงเช้าของที่ผ่านมาจะเห็นคุณนาวินเดินคือเขาออกไปข้างนอกมาแล้วเขากลับมานี่ถือกวาดมาแล้วก็ทุ้งไปทีนึงรอบนี้ยังไม่ได้มีเรื่องอะไรก็คือเข้าใจว่าคงคอมเมนต์กันอยู่ก่อนหน้านี้แล้วห้อง2คนนี้ห่างกัน3ห้องคุณนาวินเดินกลับไปที่ห้องของตัวเองและก็เข้าใจว่าฉัตรชัยมันคงได้ยินเสียงกระทุ้งแล้วก็คงโมโหภาพต่อมาที่จะเห็นต่อไปนี้ก็คือเหมือนเรื่องมันยังไม่จบตัวของนาวินเองเนี่ยมีการฉัตรชัยใช่มั้ยฮะที่เราชี้นี่ฮะแล้วเหมือนมีเสียงปากเสียงกันตะโกนด่ากันนะฮะแต่ในกล้องไม่มีเสียงใช่ไหมไม่มีฮะอันนี้จะเห็นว่าฉัตรชัยยืนจังก้าอยู่ตรงหน้าห้องนะฮะแล้วมองไปที่สุดซอยนั่นแหละคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นมาแล้วมาแล้วฮะอันนี้ต้องยอมรับนะภาพมันจะเป็นคำตอบแล้วครับว่าทำไมนาวินถึงตายเมื่อนาวินเอาไม้ไปกระทุ้งห้องฉัตรชัยออกมาแล้วนาวินก็ไม่จบนะฮะเปิดเพลย์ต่อไปเลยฮะภาพต่อมานาวินถือเบสบอลมาฮะจากบ้านมาที่หน้าห้องแล้วก็เกิดมีปากเสียงกันทะเลาะกันแบบนี้จังหวะหนึ่งจะเห็นว่าฉัตรชัยคว้ามีดออกมาแล้วแทงคือจริงๆระหว่างที่ฉัตรชัยกำลังแทงเนี่ยคุณผู้ชมฮะนาวินเอาไม้เบสบอลไปตีหัวเขานะฮะโอ้ตายทะเลาะกับใครไม่ทะเลาะทะเลาะกับคนบ้าแล้วทะเลาะกับคนบ้าแล้วจะติดคุกไหมอะคนบ้านี่ฮะนี่โดนแทงเลยนะฮะโดนแทงแล้วฮะแล้วเจ้าตัวเหมือนยังไม่สิ้นลมตายเจ้าตัวเนี่ยกลับไปเรียกเมียใช่ไหมใช่ก็คือเข้าไปที่หน้าห้องแล้วก็บอกพี่หิวน้ำนี่คือประโยคสุดท้ายก่อนที่จะขาดใจตายหน้าห้องนะฮะจะเห็นว่าตอนนี้ยังยืนเถียงแต่โดนแทงไป4แผลใช่ฮะล่วงแล้วฮะนี่คือตอนเรียกเมียละเรียกเมียใช่เปิดภาพตอนเก็บศพนาวินขึ้นมาเลยก็ได้นะฮะเปิดคู่กันขึ้นมาเลยล่าสุดเพื่อไม่ให้เสียเวลาวันนี้หลังจากเกิดเรื่องวงจรปิดจะเป็นคำตอบทุกอย่างตำรวจเองเนี่ยไปคุมตัวนายฉัตรชัยเพราะตอนแรกแทงเสร็จแล้วหนีตำรวจไปตามที่ประชาสงเคราะห์47ใช่ไหมใช่ฮะมันจะมีนาทีตอนที่ไปเอาตัวนายฉัตรชัยจากอีกตึกนึงคุณผู้ชมฮะนักข่าวเนี่ยเกาะรถกับสายสื่อไปเลยและนี่ฮะไปลากตัวเอาฉัตรชัยออกมาเราก็ถามบอกฉัตรชัยมันเกิดอะไรขึ้นคือฉัตรชัยจะว่าบ้าก็ไม่น่าจะได้เพราะตอบคำถามนักข่าวบอกผมโดนกลั่นแกล้งเอาไม้เบสบอลมากระแทกห้องผมเอาฟังดิฟังสิพี่น้อยพี่น้อยไปทำเขาทำไมพี่น้อยมีเรื่องอะไรเชิญเชิญเชิญไม้เบสบอลมาตีผมตีเขาไปไปเร็วไปสองสามรอบแล้วผมมีใบแจ้งความอยู่เลยเขาเลยเขาเลยเขาเลยผมมีใบแจ้งความอยู่ข้างล่างครับผมโทษศาลนะครับหลังจากนั้นเขาคุมตัวไปที่โรงพัก
คือก็ต้องยอมรับว่าอาจจะสติไม่ดีจริงๆเมื่อตำรวจล็อกตัวไปโรงพักและให้การกับตำรวจอ้างว่าตัวเองเป็นทหารสหรัฐอ้างว่าคนตายติด GPS สะกดรอยตามแล้วก็บอกว่าตัวเองชื่อว่าพลเอกยัตตัมยัตซูเมอร์ยัตตัมเนี่ยนะฮะนี่ฮะบอกว่ายัตตัมเป็นทหารมาหลายปีไหนฟังเสียงหน่อยดิย้อนแทงเขาไปกี่ทีพี่ฮะไม่ใช่หรอกมีปัญหาอะไรกันแต่ครับอ๋อผมไม่รู้จักเลยครับไม่รู้จักเขาเหรอแล้วที่พี่บอกว่าเป็นทหารสหรัฐแล้วพี่มาจากไหนครับผมเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยนะอ๋อมาจากไหนครับผมน้อยเงินได้พูดได้พูดได้พี่รู้อยู่มาจากกองร้อยชาลีครับกองร้อยชาลีจากไหนประเทศอะไรพี่ประเทศอะไรครับพี่ตอนนี้อยู่สหรัฐอเมริกาอเมริกาแล้วผมเป็นนักเรียนนายร้อยที่ประเทศไทยสูงส่งไปที่สหรัฐอเมริกาครับส่งพี่ไปสืบอ๋อไปร่วมรถอาเปอร์เซียครับแล้วคนตายนี่เขาตามพี่มาเองอ๋อเมื่อสงครามซูดานที่ผ่านมาครับสงครามซูดานเขาตามพี่มาทางไหนเขาฝัง GPS ไว้หรอเขาตามสัญญาณมาเขาตามสัญญาณ GPS มาเขาติดไว้ที่ตัวพี่เหรอไม่ใช่สัญญาณ GPS ครับเขาติดไว้ที่ไหนครับพี่ติดไว้ที่พื้นที่ของเขาครับคือเข้าไปกี่คนพี่ฮะไม่ต้องคุยอะไรเยอะรู้แล้วฮะคำตอบจากปากเขาคืออะไรแต่จะยังไงก็ตามแต่เห็นวงจรปิดใช่ไหมคนที่น่าสงสารคือเมียคนตายเมียนาวินคุณผู้ชมฮะท้องแก่แล้วนะฮะวันนี้ตอนเราไปเจอเนี่ยท้องเบลเลอร์แล้วคุณผู้ชมฮะชื่อว่าคุณนินเราก็ถามว่าคุณนินใกล้จะคลอดเนี่ยฮะใกล้จะคลอดแล้วผัวมาตายแบบนี้คุณผู้ชมฮะก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าตัวบอกตอนแรกไม่รู้เรื่องคิดว่าผัวออกไปดูดบุหรี่สุดท้ายผัวมาทุบห้องแล้วบอกเธอเอาผ้ามาปิดแผลหน่อยเพราะว่าทางด้านนาวินถูกแทงยอมรับเนี่ยนะครับว่ามีปัญหากับคนก่อเหตุบ่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จอดรถแต่สามีไม่เคยเล่าให้ฟังครับเสียใจมากเพราะกำลังจะคลอดลูกด้วยใช่ไหมใช่ฮะ12กันยายนนี้มีกำหนดเรื่องของการผ่าคลอดฮะอีกประมาณ5วันตายแล้วอีก5วันโอ้ตายแล้วสามีมาตายอย่างนี้ไหนฟังเสียงเมียท้องแก่เนี่ยฮะก็ได้ยินเสียงทะเลาะกันคือน้อยตะโกนมาด่าหรือว่าไงก็หนูก็ไม่แน่ใจเออพอได้ยินเสียงทะเลาะกันแล้วพี่เดินออกไปดูไหมไม่ค่ะไม่ได้เดินไปแล้วคนตีกันไหมไม่เห็นเหตุการณ์เลยค่ะไม่เห็นเลยเราเห็นจักรพรรดิก็แฟนมาเคาะประตูให้เอาผ้าไปพันแล้วอ๋อตอนนั้นเขายังได้สติอยู่แล้วก็พูดกับพี่ว่าใครทำไหมก็ไม่ได้เออแล้วตอนนั้นเขานอนหงายไปเลยไหมยังค่ะเออพี่ตอนพี่พันแผงเขายังพูดกับพี่ว่าอะไรบ้างไงก็พูดให้แค่เรียกรถพยาบาลเรียกรถพยาบาลตอนนั้นยังใจสู้อยู่ค่ะเออยังสู้แล้วก็สักพักก็ตัวนั่งลงขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับจะยังไงก็ตามแต่คุณผู้ชมฮะเมียกำลังจะคลอดอีก5วันคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในพื้นที่ฉะเชิงเทราคุณผู้ชมฮะแล้วมันเป็นผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาโดนชนใช่ไหมใช่ฮะชื่ออะไรนะตอนนั้นตัวของคนเจ็บชื่อว่าบุพพาสารีฮะบุพพาสารีแกเป็นคนลาวคุณผู้ชมจำภาพนี้ใช่ไหมแล้วปรากฏเนี่ยคือประเด็นเนี่ยเหมือนบุพพากำลังเลี้ยวโค้งแล้วก็มีกระบะคันหนึ่งก็กำลังเลี้ยวโค้งเรื่องนี้ขออนุญาตเปิดภาพตอนเจอร่างบุพพาเพราะว่าเรื่องนี้ถูกระบุว่ากระบะคันนี้น่าจะอุ้มบุพพาไปทิ้งอีกที่หนึ่งภาพตอนที่เจอร่างบุพพานอนอยู่บนถนนนะฮะเพราะกลายว่าจุดที่ชนกันเนี่ยคุณผู้ชมฮะไม่มีร่างบุพพาแต่บุพาไปนอนอยู่ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยบุพาอาการโคม่าเพราะเขาบอกว่าหลังจากที่ชนกันเสร็จแล้วเนี่ยห่างไปอีกประมาณสักเท่าไหร่นะ10กิโลประมาณ18กิโลฮะปรากฏถึงไปเจอบุพาสารีเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้เรายังบอกคุณผู้ชมเพราะตำรวจไปเจอรถกระบะคันนี้รถกระบะคันนี้มันมีร่องรอยเหมือนโดนชนจริงๆตัดภาพไปตอนที่เจอรถหน่อยสิฮะเพราะว่าในรถเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันไปเจอจาระบีอยู่หลังรถไอ้ตัวจาระบีเนี่ยน่าสนใจเพราะร่างของบุพพาสารีก็เลอะจาระบีมันก็เลยบอกเฮ้ยแล้วคุณชนเขาแล้วคุณอุ้มเขาไปทิ้งเนี่ยนะกลับมาตรงนี้เพราะเมื่อวานนี้เราบอกแล้วว่ายังไงก็ตามนี่ต้องขอบคุณด้วยนะคนในรถเมื่อวานเขาให้ข้อมูลกับโป้งมาใช่ไหมกับผู้สื่อข่าวแล้วก็บอกเดี๋ยววันนี้พวกผมจะไปมอบตัวคำถามคือพวกพี่ไปไหนอุ้มเขาเอาไปทิ้งเหมือนคนใจดำจริงไหมเปิดเพจคนในรถขึ้นมาก่อนทีมงานล่าสุดเรารู้แล้วนะฮะบุคคลในรถที่นั่งอยู่ในรถกระบะคันนี้มีใครบ้างเอาไล่เรียงชื่อหน่อยสิทั้งหมด4คนด้วยกันนะคนขับชื่อว่านายวัชรพลหรือชื่อเล่นชื่อว่านายบีคนนี้เป็นคนขับรถขณะที่เกิดเหตุส่วนคนที่นั่งข้างๆก็คือชื่อว่านางการนางการเนี่ยก็คือเป็นแม่ของเจ้าของรถ
แล้วก็ตัวของประมุกซึ่งเมาอยู่ท้ายรถคนนี้เป็นเจ้าของรถแล้วก็อีกคนนึงก็คือภรรยาของประมุกนั่นแหละฮะนั่งอยู่คุณผู้ชมครับเอาง่ายๆมันจะมีภาพเพจอีกตัวนึงอ่ะไอ้เส้นทางที่เอาไปทิ้งเอาขึ้นคู่กันกับเพจนี้ได้ไหมเพราะกำลังจะบอกว่าจากจุดที่เมื่อกี้ชนคือต้องยอมรับนะว่าภาพวงจรปิดเมื่อวานเนี้ยมันก็เห็นไม่ชัดแต่ประเด็นก็คือว่าจากระยะที่เอาไปทิ้ง10กว่ากิโลเนี่ยคุณผู้ชมเห็นใช่ไหม18โลเนี่ยล่าสุดพอเรารู้ตัวแล้วว่าใครขับรถชื่อว่าบีผมกลับมาตรงนี้ก่อนเลยเพราะหลังจากที่ไปเจอบุพพาสารีวันที่โดนชนเนี่ยแกก็ยังพูดไม่ค่อยได้ถูกไหมแล้วแกก็ให้การอะไรไม่ได้เพราะสภาพแกตอนที่โดนชนเนี่ยคุณผู้ชมฮะพบว่าเปิดภาพขึ้นมาหน่อยสิครับตอนที่โดนชนที่กำลังพูดถึงเนี่ยเปิดเสียงขึ้นมาด้วยครับเนี่ยฮะมีภาพตอนที่เขาคุยกับบุพพาสารีได้ยินเสียงรถมายังไงขี่ไปมาแล้วเขาเอามาทิ้งนี่เหรอน่าจะใช่แล้วเราลงจากรถได้ยังไงอ่ะผมจำไม่ได้อ๋อเราสลบเหรอใช่ครับผู้ชมครับและนี่ฮะจำได้ไหมเขาบอกจำไม่ได้ล่าสุดแก๊งในรถกระบะมาเจอตำรวจแล้วนะฮะตัดภาพไปที่บางปะกงเขาก็ทำตามสัญญาจริงๆเขาบอกกับช่อง8ว่าพวกผมจะมอบตัวเราก็บอกอย่าเบี้ยวนะเพราะเราจะตามแน่ๆเปิดภาพเอาประมุขขึ้นมาก่อนกับนางการนางการเนี่ยสำคัญนะฮะเป็นแม่ยายของประมุขภาพของนางการครับเพราะนางการคือคนที่นั่งอยู่ในรถกระบะและเราไปเจอกับนางการด้วยเราก็สัมภาษณ์นางการโดยถามบอกการเล่าความจริงสิทำไมทางด้านบุพพาสารีถึงโดนเอาไปทิ้งนี่ฮะแล้วเบื้องต้นเองเนี่ยตอนช่วงที่ตำรวจเองเขาสอบปากคำเนี่ยผู้สื่อข่าวเองก็คือมีโอกาสได้คุยกับตัวของนางภาพที่สอบปากคำในห้องสอบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะเพราะวันนี้เขาแยกกันสอบตอนแรกเลยเนี่ยคือประมุขคือเจ้าของรถนางการเนี่ยคือแม่ของประมุขถูกไหมฮะเป็นแม่ยายแล้วก็มากับลูกสาวสั้นๆนางการบอกตัวเองจำได้ว่าได้ยินเสียงดังกึกระหว่างทางตอนได้ยินเสียงดังกึกเนี่ยเราก็ถามว่าแล้วลูกชายป้าคือประมุขทำไมไม่ขับรถป้าแกอธิบายว่าลูกป้าแกเมาก็เลยไปตามไอ้เจ้าบีคนที่เราทำผังให้ดูบอกบีมาขับรถหน่อยบีมันก็ขับรถป้าบอกบีมันขับเร็วมากเลยลูกแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงดังกึกป้าก็ตกใจแล้วอะไรวะดังกึกอ้าวไม่เป็นไรให้มันขับต่อไปมันก็ขับต่อไปเรื่อยๆเราก็ถามบอกป้าแน่ใจนะป้าไม่รู้ใช่ไหมว่ามันมีการชนเกิดขึ้นป้าบอกป้าไม่รู้ป้านั่งจับไม่รู้จับอะไรแกบอกแกจับอยู่ในรถเก่งมากเลยนะฮะแกบอกร้องอุ๊ยอุ๊ยก็คือบอกอุ๊ยทำไมเหมือนเสียงชนแล้วก็ขับมาจอดที่หอพักพอกลับมาจอดที่บ้านคราวนี้แหละมีภาพรถกระบะไหมเปิดรถกระบะจริงๆขึ้นมาให้ดูหน่อยป้าเห็นแล้วป้าบอกหันไปหลังท้ายรถกระบะปรากฏท้ายรถกระบะเจอร่างมนุษย์ก็คือบุพพาสารีใช่ไหมใช่ฮะถามบอกป้าแล้วป้าเจอร่างมนุษย์รถกระบะที่นอนอยู่ท้ายรถกระบะเนี่ยถามว่าเอาจริงๆเนี่ยแล้วป้าไม่บอกกับทางไอ้เจ้าบีเหรอคนขับป้าบอกว่าตอนนั้นก็เลยสะกิดกับลูกสาวแล้วก็คิดว่าอ๋อสงสัยบีเนี่ยมันคงชนแหละแล้วเดี๋ยวบีมันคงจัดการป้ากับลูกสาวก็เลยพาทางด้านประมุขขึ้นบ้านสุดท้ายกำลังจะบอกว่า3คนนี้ไม่เกี่ยวเลยมันเกี่ยวคือไอ้เจ้าบีใช่ไหมใช่แต่ว่าตัวของป้าแกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็กลัวแล้วลูกสาวก็ร้องไห้ก็เลยพาลูกสาวขึ้นไปก่อนส่วนประมุขลูกเขยเนี่ยปล่อยแกนอนอยู่ท้ายกระบะซึ่งหลับอยู่ก็ไม่รู้เรื่องอย่าเรียกว่าใช้ท้ายกระบะอยู่ในรถอยู่ในรถอยู่ในรถเพราะท้ายกระบะคือบุพพาสารีก็คือเขานอนหลับอยู่ตรงนั้นด้วยความที่เมาตัวเองก็เลยบอกว่าพาลูกสาวขึ้นไปหอพักก่อนก็เข้าใจว่าบีคนขับรถที่มีสติที่สุดคงจะพาบุพพาสารีที่อยู่ท้ายเลยเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลยปรากฏว่าจนออกข่าวเอ้ามันไม่ได้พาไปส่งโรงพยาบาลเหรอนี่แสดงว่ามันหิ้วตัวบุพพาสารีทิ้งถนนเลยเรากลับไปดูวงจรปิดเปิดคู่กันหน่อยฮะวงจรปิดวงจรปิดตัวนี้คุณผู้ชมฮะอันนี้น่าสนใจเพราะตอนแรกเราคิดว่าเขาขับชนเปิดเต็มจอแล้วตอนนี้แต่บังเอิญว่ารถทิ้งโค้งแล้วมันมีจังหวะกระบะบังเขาสันนิษฐานว่าบุพพาสารีน่าจะชนท้ายคือลักษณะเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ากระบะมันเหมือนตัดเลนมาตรงนี้เขาตัดสินใจว่าจะกลับหอพักของบีแต่ว่าตรงกลางเนี่ยจะเห็นว่าไอ้ตัวของรถของบุพพาสารีเนี่ยพุ่งเข้าไปที่บริเวณส่วนท้ายของด้านหลังกระบะพูดง่ายคือชนตูดอะง่ายๆแล้วเป็นไปได้ไหมบุพพาสารีชนตูดกระบะล่างของบุพพาสารีกระเด็นลงไปนอนอยู่ท้ายกระบะแล้วปรากฏว่าไอ้บีก็ขับไปเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งไปจอดหออ้าวมนุษย์ยกลงแล้วขึ้นตึกเลยไปฟังเสียงป้าการก่อนเพราะป้ากลางอธิบายว่าป้าอยู่ในรถเราตกใจเราร้องไห้เราเตือนบีแล้วแล้วเราก็ร้องอุ๊ย
แต่ปรากฏบีไม่หยุดรถฟังเสียงป้าก่อนฮะถามไม่บีมาเมาไหมถ้าไม่เมาเมารถมาขับรถให้หน่อยมันก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะไปรับมันจะพ้นแล้วนะแล้วคนขับยังไงก็ไม่รู้ปั้งแล้วป้าได้ยินแต่ปั้งแล้วเขาก็ชะงักนิดนึงแล้วเขาก็ขับรถออกมาเลยเขาขับรถมาเร็วแม่ก็กำลังตกใจพอดีก็ทำอะไรไม่ถูกอ่ะไม่รู้ไม่มองหลังรถมองแต่หน้ารถกลัวเขาขับรถไปชนอีกไงเราก็เอ้ยเบาในปากเราก็เบามาสุดทางอ่ะจนจะช็อกไงจนเขาจะขึ้นเกือกมาถ้าไม่ถ้าเราไม่บอกเขาเบาตาย5ศพในวันนั้นเบาความที่เขาก็ตกใจคนขับมันก็คงตกใจด้วยแหละเออมันชนแต่เขาก็ยังไม่เห็นหรอกว่ามีคนเจ็บยืนยันว่าไม่มีใครเห็นคนเจ็บไม่มีใครเอาคนเจ็บครับกลับมาตรงนี้ด้วยความเคารพนะอันนี้ไม่ปักปั๊มรถมอเตอร์ไซค์กระแทกเข้าไปทั้งทีเนี่ยนะฮะแล้วร่างมนุษย์กระเด็นดังปังนี่ไม่กล้าให้นักข่าวจำลองปกติชอบแปะช่อง8เนี่ยชอบให้นักข่าวจำลองเราไม่กล้ากะจะให้แจ็คเนี่ยนะฮะขับมอเตอร์ไซค์ชนกระบะเลยแล้วลองดูนี่กระเด็นปักลงไปเนี่ยคนในรถมันไม่ได้ยินได้ยังไงไหนเปิดภาพรถกระบะหน่อยดิป้าไม่รู้ไอ้บีมันขับลูกเดียวเลยป้าแค่ร้องอุ๊ยนะฮะเปิดภาพรถกระบะดิลอยชนเนี่ยนี่ถ้าฟังป้าก็ต้องให้ความเป็นธรรมป้าเปิดกับวงจรปิดแสดงว่ามอเตอร์ไซค์ชนข้างป่ะใช่ชนข้างเพราะว่าเหมือนกระบะตัดหน้าพอตัดหน้าเสร็จปุ๊บก็ชนไปเสร็จคือแต่มันก็แปลกไงถ้ารถชนเราก็ต้องจอดเพื่อจะคุยกับคู่กรณีเพราะถ้าไอ้บีบอกว่าบีไม่เมาแต่ลูกป้าคือประมุขอะเมาป้ากำลังจะบอกลูกป้าไม่เกี่ยวนะลูกป้าหลับอย่างเดียวเลยบีนั่นแหละมันเป็นคนขับคุณผู้ชมฮะชนขนาดนี้เนี่ยถามจริงว่าทั้งคันเนี่ย4ชีวิตอ้าวตัดประมุขออกไปเพราะประมุขนั่งเมาอยู่เนี่ยนะฮะ3ชีวิตมันไม่เห็นมนุษย์อยู่ท้ายกระบะจริงเหรอป้าก็อ้างอย่างเดียวไม่รู้แล้วป้าโบยกลับไปที่บีล่าสุดเราเจอประมุขพ่อช่อง8บอกแล้วเราต้องตามให้สุดนะฮะอ้าวตัดภาพไปที่หน้าพี่ประมุขหน่อยดิคนที่บอกว่าเมาแล้วหลับอยู่ในรถประมุขว่ายังไงวันนี้ประมุขวันนี้บอกว่าวันนั้นผมยอมรับว่าผมเองเนี่ยเมาจริงๆแล้วผมขับรถคันนี้ออกมาก่อนระหว่างทางทะเลาะ กับครอบครัวก็คือแม่ยายกับเมียแล้วแม่ยายบอกให้จอดรถตรงนี้เพราะเองเมาจะขับรถกลับบ้านไม่ได้ผมก็เลยโทรตามเจ้าบีมาบีก็เลยมาหาผมตรงจุดนี้แล้วมาขับรถตรงนี้ไปจังหวะที่ขับรถมาตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องแล้วผมหลับจริงๆไม่ได้รู้เลยว่ามีรถชนหรือไม่กลับไปที่ภาพเมื่อกี้หน่อยดิหน้าตาอย่างโหดแต่อยู่ในโหมดเลี้ยงหมาเล็กเห็นใช่ไหมฮะน่ารักเชียร์ประมุขนี่หน้ายังโหดแต่โหมดเลี้ยงหมาเล็กนี่ฮะนี่แล้วยังไงต่อประมุขอ้างว่ายังไงเจ้าตัวบอกระหว่างที่ผมก็นอนหลับไปในรถเนี่ยตอนนั้นเองก็คือบีก็เป็นคนขับจนกระทั่งไปถึงตรงจุดที่มีการทิ้งตัวของบุพภาสารีลงนั่นแหละผมเองเพิ่งมารู้สึกตัวตอนนั้นก็คือบีมันปลุกผมมันเรียกผมคำหนึ่งแล้วบอกมาช่วยเอาคนลงหน่อยผมก็สลึมสลือแล้วก็ไม่ได้รับรู้อะไรทั้งนั้นว่ามีการชนหรือเปล่าสรุปแล้วยกคนไหมไปยกไปลงไปยกช่วยฮะสวยเลยฮะการันจะบอกว่าเมาไม่รู้ว่ายกอะไรก็เลยยกลงเลยนั่นคือมนุษย์ฮะเอาฟังเสียงพี่ประมุขบ้างฮะผมนอนมาในรถตลอดครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาชนตอนไหนผมก็งงเงียตื่นนอนมาครับผมเราเป็นคนหลับสนิทขนาดนั้นเลยหรอใช่ครับถ้าผมได้ดื่มแล้วกินข้าวแล้วผมคือหลับดูถามนิดนึงพี่ตอนชนอ่ะมันไม่ได้ยินเสียงปั้งนี้เลยผมไม่ได้ยินไม่ได้ยินครับยืนยันเนอะยืนยันตื่นตอนที่ว่าพี่เขาบอกให้พยุงลงผมก็ไม่รู้ว่าพยุงใครครับแล้วตอนนั้นก็พยุงลงปั๊บผมก็ขึ้นรถแล้วกู้ภัยมายังมาตามตูดครับผมก็เครียดเหมือนกันเพราะว่าผมเป็นเจ้าของรถครับทำไมตอนที่ยกเขาลงแล้วทำไมเราไม่รอเผื่อกู้ภัยให้มันจบเรื่องผมไม่รู้เหมือนกันครับกลับมาตรงนี้เพราะฉะนั้นพี่ประมุขคือคนที่บอกว่าก็สั่งให้ยกก็ยกเพราะเมาล่าสุดมีภาพรถมอเตอร์ไซค์ด้วยเหรอวันนี้ใช่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์คือจะให้ดูสภาพคือนอกจากกระบะที่มันกระแทกแล้วยุบเข้าไปแต่บิ๊กไบค์วันนี้จอดอยู่ที่โรงพักอ๋อนี่ไงข้างหน้ายุบคือสภาพข้างหน้ายุบและความหนักของการชนเนี่ยไปลองดูตรงไอ้ตรงล้อแล้วก็ตัวของถังน้ำมันอะกระบะด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ยวขอเทียบกับกระบะหน่อยฮะเพราะจังหวะกระบะเนี่ยเข้าใจว่าเข้าด้านข้างถังน้ำมันยุบไปขนาดนี้คือล่างคงกระแทกแล้วคือความกระแทกที่บอกว่าแรงขนาดนี้แต่คนในรถไม่จอดไม่รู้สึกไม่รู้ว่าชนคนในรถที่มีสติ3เมา1อ้างว่าไม่รู้มีคนซ้อนอยู่ท้ายกระบะแต่รู้ว่าถึงปลายทางแล้วยกลงเลยล่าสุดเพื่อจบเรื่องนี้ขอบคุณตำรวจด้วยนะฮะเพราะวันนี้แล้วก็ขอบคุณในรถกระบะด้วยที่จะไม่หนีต่อไปหลังจากออกอากาศวัชระหรือว่าพี่บีปรากฏตัวแล้วครับคำถามก็คือพี่บีไม่ได้ยินจริงๆหรอว่ามีมนุษย์เนี่ยอยู่ท้ายรถกระบะ
ปรากฏ B ว่ายังไง B วันนี้เองก็คือให้การกับเราบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเราพยายามจะสอบถามเขาหลายคำถามว่าทำไมเองไม่ยอมพาส่งโรงพยาบาลเขายกมือไหว้ขอโทษอย่างเดียวบอกขอโทษครับผมขอโทษอย่างเดียวเลยและยืนยันวันนั้นผมไม่ได้เมาแต่ว่าช็อกที่ยกคนเจ็บลงเนี่ยเพราะตอนนั้นตัวเองก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันแต่เขาอ้างว่าเขายกลงแล้วเนี่ยเขารอจนกระทั่งกู้ภัยมานะแล้วเขาค่อยขับรถออกไปอ๋อแสดงว่าหมายความว่าพอยกลงเสร็จแล้วถึงเอากู้ภัยก็มาแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเรียกกู้ภัยนี่เขาอ้างนะแต่ณวันนั้นเนี่ยวันที่เป็นข่าววันแรกก็ไม่มีใครเห็นพี่แกอยู่ตรงนั้นด้วยไม่เห็นอยู่เลยไหนฟังเสียงปรากฏตัวแล้วฮะอะไรเกิดขึ้นครับวันนั้นตกใจครับตกใจไม่ได้มีเจตนาไม่มีเจตนาครับขอโทษจริงๆครับอยากจะเกิดเรื่องเราทราบแล้วเรายังไงรู้สึกไม่ดีครับทำไมเราเข้ามาสังเกตครับไปรับแม่มาครับไปรับแม่กังวลไหมพี่กังวลครับกังวลครับกังวลกลัวติดไม่ใช่ครับกังวลกลัวคนเจ็บครับกลัวคนเจ็บเนาะครับแต่ว่าเรื่องคดีก็ว่ากันไปนะครับต้องขอโทษด้วยครับเห็นว่าเขาจะไม่ยอมตามครับน้องนี้เดี๋ยวรอเพราะว่าทางคนเจ็บเป็นคนลาวด้วยนะครับจบเรื่องนี้ฮะก็มาแสดงตัวเรียบร้อยแล้วไม่ต้องหนีต่อไปเหตุการณ์นี้สภ.เมืองเชียงใหม่ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกแทงตายชื่อว่าคุณณัฐวุฒิถูกมั้ยฮะแล้วก็เมื่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุคุณผู้ชมฮะเจ้าตัวเองเนี่ยพบว่าถูกแทงด้วยมีดทำครัวมีดเนี่ยเห็นบอกด้ามมีดหักเลยแล้วก็ตกอยู่ที่เกิดเหตุให้ดูผังตรงนี้สักนิดหนึ่งว่าใครเป็นใครเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกคุณณัฐวุฒิเนี่ยเขาทะเลาะกับคุณพรชัยแล้วตัวของพรชัยเนี่ยถูกตำรวจจับกุมตัวได้ในวงเล่ามีพยานหนึ่งคนก็คือยุทธนาถามว่าปมต้นสายปลายเหตุมันเกิดจากอะไรเนี่ยนะฮะล่าสุดเห็นบอกว่าคดีนี้ต้องบอกกับว่าเขากินเหล้าด้วยกันละ3คนแล้วเข้าใจว่าหลังจากนั้นทะเลาะกันก่อนจะตายเนี่ยคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าคุณณัฐวุฒิเขาก็กินเหล้าอยู่กับพ่อด้วยแล้วพ่อเขาเมาเขาก็เลยอุ้มพ่อเขาเนี่ยใช่ไหมใช่ไปส่งบ้านก็คือก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ยก่อนที่จะมีการแทงกันก็คือพ่อเขาจริงๆต้องอยู่ในวงเล่านี้ด้วยเราไปได้ภาพกล้องวงจรปิดแป๊บนึงแต่พอพ่อเมาเนี่ยลูกชายอุ้มพ่อไปส่งบ้านแล้วเรื่องมันจะจบลงตรงที่ลูกชายวิ่งกลับมาหาพ่อแล้วบอกพ่อช่วยด้วยและลูกชายก็สิ้นลมตายอ่ะแน่นอนที่สุดในวงเล่าอย่างที่ให้ดูภาพพรชัยคือคนก่อเหตุกินกันหมดเลยฮะแปลว่านาทีแรกเลยเนี่ยจะเห็นทางด้านน้องณัฐวุฒิไปอุ้มพ่อซึ่งเมาแล้วกลับส่งห้องใช่3ทุ่ม18นาทีฮะก็คือจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวของณัฐวุฒิคนตายเองอุ้มพ่อคือแบกหลังเนี่ยแล้วก็ผ่านเข้ามาในชุมชนตรงจุดนี้ก็คือจะเป็นจุดที่เขามานอนตายนะฮะหน้าร้านค้าตรงจุดนี้ปรากฏว่ากล้องตัวนี้ก็คือดูเหมือนไม่มีอะไรเขาก็กลับไปปกติแป๊บนึงกำลังจะบอกว่าพ่อก็คือยี่แสใช่หลังจากอุ้มพ่อเสร็จก็คือกลับไปกินเหล้าต่อใช่ฮะแต่ภาพกล้องวงจรปิดที่เราได้ต่อมาก็คือจะเป็นภาพของคนก่อเหตุก็คือพรชัยระหว่างที่รอณัฐวุฒิอ่ะก็คงมีการเดินมาที่ร้านค้าแห่งนี้เพราะว่ามันห่างจากจุดที่เขาไปตั้งวงเล่าประมาณสัก200เมตรเท่านั้นพรชัยเหมือนมาซื้อเหล้ากำลังจะบอกว่าพรชัยเองเนี่ยก็มาซื้อเหล้าเพิ่มคนก่อเหตุนะแล้วเข้าใจว่าคงเมาหนักแหละอันนี้คือตอนแวะมาซื้อเหล้าแต่ยังไม่ได้ฆ่ากันต่อมาอันนี้3ทุ่มใช่ไหมฮะหลังจากนั้น5ทุ่มตัดไปเลย5ทุ่ม7นาทีจะเห็นว่า3คนก็คือพรชัยณัฐวุฒิก็คือคนตายแล้วก็เพื่อนนั่งวงเล่าอยู่ตรงจุดนี้เข้าใจว่าไอ้ตอนเกิดเหตุมันไม่ได้เห็นชัดมันจะเห็นเหมือนมีการชุลมุนกันตรงเนี้ยน่าจะเป็นช่วงที่มีปากเสียงและอาวุธมีดออกมาแทงฮะแต่ลองเปิดควบคู่กับวงจรปิดอีกมุมนึงได้ไหมมันจะมีเสียงลักษณะคนทะเลาะกันอ่ะมันมีเสียงโวยวายเกิดขึ้นแล้วเหมือนตัวของพรชัยพูดทำนองว่าทำไมถึงมาสั่งผมมาสั่งแบบนี้ได้ยังไงนี่ๆๆไม่เข้าไปไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีมาเนี่ยมึงใครตายไอ้อ้วนเนี่ยมึงเป็นใครมาเป็นใครตีหัวกูอ่ะมึงอ่ะเอามึงแจกเท่าไหร่กูอ่ะมึงแจกออกมาเยอะอายุเยอะกว่ามันเยอะมึงมาตีหัวกันเนี่ยมึงตีหัวกูตีหัวกูตีหัวกูกูถามมึงใครอ่ะไปเอามั้ยไปบ้ามาหนิไหมเสียงตัวนี้กำลังจะบอกว่านั่นคือเสียงของมือมีดที่ประมาณว่าไปเล่าให้คนฟังว่าทำนองว่ากูเนี่ยแหละแทงมันเองแล้วก็มันสั่งกูเพราะว่าตัวของพรชัยเนี่ยให้ดูภาพพรชัยที่โดนจับคู่ขนานมาสักนิดหนึ่งพรชัยคือมือมีดแล้วรู้สึกโกรธแค้นเมาฮะคุณผู้ชมฮะไม่มีอะไรมากเมาเสร็จแล้วคิดว่าไอ้รุ่นน้องในวงเล่าเนี่ยสั่งให้ไปซื้อของตัวเองก็เลยบอกเฮ้ยปีนเกียวเหรอเพราะพี่เป็นพี่ใช่ไหมหลังจากนั้นก็เลยแทงน้องณัฐวุฒิจนกระทั่งตายล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะเจ้าของบ้านก็คือคุณสมบูรณ์คนที่ไอ้เจ้าพรชัยเนี่ยมันวิ่งมาแล้วมันมาบอกว่ากูแทงมันแล้วนี่ฮะแล้วกูไม่กลัวด้วยที่ตำรวจจะจับกูลองฟังเสียงคุณสมบูรณ์หน่อยนะฮะเพราะว่าคลิปเสียงเมื่อกี้คุณสมบูรณ์เขาอัดเอาไว้ลองฟังเสียงคุณสมบูรณ์หน่อยฮะ
แล้วเขาวิ่งมาตรงนี้แล้วขอความช่วยเหลือว่าโทรหารถโรงพยาบาลให้หน่อยเงี้ยครับแล้วสักแป๊บก็เซแล้วก็ล้มเลยเห็นตรงใต้รักแร้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็กลางหลังครับแล้วก็ตรงนี้แล้วตอนที่เขาวิ่งมาผู้ชมครับแล้วตอนที่ไปล็อกตัวพรชัยคดีนี้น่าสนใจตรงไหนรู้ไหมพรชัยคุณผู้ชมครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันเพิ่งไปก่อเหตุฟันคนมานะฮะแล้วปรากฏว่าฟันคนสาหัสตำรวจปล่อยตัวมันออกมาพอปล่อยตัวออกมาครั้งนี้ฆ่าเพื่อนวงเล่าเราไปเจอกับพ่อของน้องณัฐวุฒิคนตายคนที่น้องเอาพ่อไปส่งห้องก่อนแล้วกลับไปกินเหล้าต่อกับพรชัยเนี่ยนะก็คือคุณยี่แสใช่ไหมคุณยี่แสเนี่ยวันนี้ก็เล่าให้เราฟังเราก็ถามบอกพ่อแล้วพ่อไม่ได้อยู่ตอนนาทีลูกตายเหรอพ่อบอกไม่ใช่ผมเมาเลยกลับมาก่อนวงจรปิดเนี่ยจะเห็นว่าลูกเนี่ยพาผมเนี่ยมาส่งที่ห้องแล้วก็สอบถามแล้วบอกพรชัยทำไมต้องฆ่าลูกพรชัยมันแค้นที่ลูกชายเนี่ยปีนเกลียวแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะบอกตัวพรชัยเนี่ยนะคนที่โดนตำรวจจับได้มันเพิ่งแทงคน5แผลตำรวจเพิ่งจับไปแต่ตำรวจปล่อยตัวออกมาผมก็ยังแปลกใจว่าคดีหนักขนาดนี้ปล่อยตัวไอ้พรชัยได้ยังไงจนสุดท้ายวันนี้มันมาฆ่าลูกผมฟังเสียงพ่อคนตายหน่อยฮะตอนแรกนี่ลูกเบาผมไปซื้อเหล้าเขากินนะและกี่ไปกี่มาเขาได้อย่าไปเอาคาราโอเกะแล้วไปเอาคาราโอเกะปีมาสัก3ทุ่ม4ทุ่มกี่มาไอ้คนน่ะคนที่แตงเปื่อนอ่ะมาแตงเสียบขาเนี่ยเอาเลือดเบื่อแล้วเบื่อแล้วอยู่ในสามคนสามคนลูกเบาของมันมีเปื่อนสองคนอ่ะเปื่อนคนอ่ะไม่แตงโดนยังแล้วลูกเราเนี่ยวิ่งไปทางไหนบ้างวิ่งเข้าบ้านเขาแล้วเลือดเบื่อแล้วเบื่อครับเต็มเนี่ยยังหมดถึงบ้านหมดถึงบ้านผมนะอยู่จะไปขอความช่วยเหลือแม่นแม่นแล้วตอนนั้นพ่อออกมาพ่อเห็นลูกไหมตอนนั้นไม่เห็นอ่ะแล้วผมไม่เห็นก็ลูกผมตายแล้วครับน้องครับแล้วคนแทงอยู่ไหนพอเขาแทงแล้วเขาแทงแล้วตำรวจก็ไปยับนะไปตัวถอยยับได้ท่านครับและอย่างที่เห็นนี่คือสภาพพรชัยเนี่ยนะฮะอย่างที่เมื่อกี้บอกไปพ่อบอกกับทางผู้สื่อข่าวของเราน้องรัตนัยว่ามันเพิ่งไปแทงคนมา5แผลสาหัสตำรวจปล่อยออกมาแล้วมันก็มีโอกาสมานั่งกินเหล้ากับลูกผมแล้วก็ฆ่าลูกผมเราย้อนคดีกลับไปเนี่ยนะฮะเพราะวันนี้เราเดินทางไปคุยกับคุณศรีคุณศรีเป็นคนเห็นที่พรชัยเนี่ยแทงคน5แผลใช่ฮะแล้วเหตุการณ์เนี่ยน่าตกใจตรงที่ว่ามันเกิดขึ้นในวันเดียวกันนะฮะเช้าวันที่6ก็คือเมื่อวานเขาแทงเพื่อนบ้านเขาเองก็คือหน้าบ้านของป้าศรีเนี่ยแหละแล้วตอนตกดึกก็คือฆ่าคนทุ่มฆ่าเพื่อนในวงเล่าโอ้โหวันนี้ยังไงป้าศรีเองบอกกับเราบอกว่าตัวของพรชัยเองมีปากเสียงกับเพื่อนเป็นเพื่อนข้างห้องอายุประมาณสัก30กว่าปีเห็นบอกว่าลักษณะก็คือเขาบอกว่าเหมือนทะเลาะกันมีปากเสียงกันแล้วเอามีดออกมาแทง5แผลปุ๊บตัวคนเจ็บยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยตอนแรกป้าบอกป้าใจชื้นเพราะเขาชอบทะเลาะกับคนไปเรื่อยสำหรับพรชัยเนี่ยฮะเขาถูกจับไปปรากฏตกดึกมาเห็นเขากลับมาป้ายังตกใจแล้วคิดอยู่เลยว่าทำไมตำรวจถึงปล่อยมาเพราะกลัวเขาจะมาฆ่าคนตายแล้วยังไม่ทันข้ามคืนมันฆ่าคนตายจริงๆเขาเพิ่งมาพักอยู่ที่หอพักที่ป้าเป็นเจ้าของเนี่ยประมาณสักแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเองแล้วก็ชอบทะเลาะกับคนแถวนี้เป็นประจำฮะมันเกิดเหตุกี่โมงแม่ตอนเก้าโมงเนี่ยค่ะไทยหรือว่ามูเซอร์ค่ะมูเซอร์ค่ะมูเซอร์เหตุการณ์นี่คนเห็นว่าคนก่อเหตุก็เป็นคนเดียวกันกับที่ไปแทงเขาทำไมเขามาแทงคนนี้ด้วยคนนั้นเขากินเหล้ากันแล้วเขาทะเลาะกันที่ท่าไหนแล้วเพื่อนเขายืมเอารถปันไปมันตื่นช้ามาโมโหมันก็รอแล้วนั่นเอารถเข้ามาปุ๊บมันก็ทะเลาะกันมันก็เลยนั่นกันแล้วก็หนักไหมครับแม่ไม่หนักมากมากหรอกเอาแล้วเขาไม่ได้เอาตัวไปหรอทำไมเอาไปแล้วแล้วเขาดันปล่อยมาไงคะแล้วเราไม่ให้เขาอยู่เขาก็เลยไปแล้วเขาเลยไปทะเลาะกันท่าไหนไม่รู้ทุ่งมารู้เมื่อเช้าเนี่ยไปแทงคนเขาตายฮะก็งงเออก็ยังงงว่าทำไมตำรวจเขาปล่อยมาทำไมเนาะคนกำลังห้าวเนาะเราก็กลัวเดี๋ยวฮะตำรวจปล่อยออกมาเข้าใจว่าคงไม่หลบหนีมันมีเงินประกันตัวด้วยเหรอแทงคนสาหัสเนี่ยนะฮะนี่ฮะสุดท้ายพอตกดึกฆ่าเลยอีกหนึ่งศพโดน2คดีนะฮะคือทีมของสืบสวนนครบาลเนี่ยคุณผู้ชมครับพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้การสืบสวนนครบาลเขาสั่งให้ทางสารวัตรแจ๊ะนะฮะพันตำรวจตรีทันพีรสิทธิ์จุนพิภพหรือสารวัตรแจ๊ะคุณผู้ชมฮะนี่คือการบุกจับหมอเก๊ชื่อเราไหมเป็นหมอเก๊20ปีนะฮะคุณผู้ชมฮะคำถามคือลุงแล้วลุงรักษาได้ยังไงวะเนี่ยตั้ง20ปีแล้วใครล่ะที่ลุงรักษาคุณผู้ชมเรื่องนี้เอาจริงมันแปลกแล้วมันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ด้วยซ้ำนะคือบุคลิกแกได้เลยอ่ะดูเหมือนกับผู้ใหญ่ใจดีนี่สารวัตรแจ๊ะนะฮะและปรากฏว่าตอนสารวัตรแจ๊ะเขานำกำลังเข้าไปจับ
ลอมเป็นหมอมา20ปีโดยเห็นบอกว่าตั้งแต่เจ้าตัวเนี่ยเคยเป็นทหารเก่าถูกไหมฮะแล้วก็ติดยศเรือตรีหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะอยากจะหารายได้เสริมปี47ก็เลยนั่งไปปลอมเป็นหมอตรวจคนไข้ตามคลินิกหลังเลิกงานเพราะตัวเองเนี่ยตอนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยจบเรื่องผดุงครรภ์มีความรู้งูปลาปลาแล้วที่โดนจับในสมัยก่อนก็คือไปทำแท้งใช่เป็นหมอแก้ทำแท้งแล้วหนีคดีมาใช่ไหมใช่หนีคดีมาจนกระทั่งหมดอายุความแล้วก็กลับมาทำใหม่ฮะต้องบอกว่าหนี20ปีแล้วกลับมาเปิดคลินิกใหม่ใช่ชุดสืบนครบาลเขาตามฮะแล้วเขาไปล็อกตัวหมอแก้เดี๋ยวจะบอกว่าลุงแกรักษาคนแบบโอ้โหเพราะลุงแกหน้าตาใจดีมากเดี๋ยวมีเสียงตอนถามลุงด้วยใช่ไหมใช่เป็นหมอมายังไงท่าตอนไปจับเนี่ยยังมีผู้หญิงอ่ะนอนอยู่ในห้องคนไข้อยู่เลยมีคนไข้ที่เข้ามารับการรักษาแล้วเราก็สอบถามตอนแรกแกปฏิเสธก่อนอันนี้นะที่กำลังจะฉีดให้เขาพวกอ่อนเพลียอะไรพวกนี้ไม่ได้มาที่สี่อะไรออกแบบเมื่อการออกเหนือทางปีไหนครับปี47แปลว่าเป็นหมอปลอมมา20ปีทำแท้งคนมากี่คนที่ผมมีเรื่องนะคือเพื่อนไปทำให้ผมไปนั่งแล้วก็ตำรวจตีพวกปคมแล้วก็ไอทีวีไอทีวีไปจับแล้วผมก็ไม่รับผมก็หนีคุณผู้ชมครับและที่น่าตกใจก็คือว่าตัวของลุงคนนี้นะครับเป็นหมอมา20ปีใช่ไหมครับธนบุญแฝงกายไปเรื่อยๆคุณผู้ชมฮะจนชุดสารวัตรแจ๊ะเขาเข้าไปจับล่าสุดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะคือเขาเรียกว่าหมอแม็กรู้สึกมันจะมีเสียงทางด้านของแม็กเขาด้วยนะฮะธนบูลใช่ไหมใช่ฮะไหนลองฟังเสียงเขาหน่อยนี่อ่ะนี่เผื่อใครไปรักษาตัวนะฮะลองฟังเสียงเขาก่อนที่เขาไม่เป็นไรครับก็กฎหมายมีให้อยู่แล้วว่าอะไรคืออะไรถูกครับทำไมมีการได้รับแจ้งว่าที่นี่นิดทำแท้งเถื่อนนะน่าที่นี่คือปัญหาครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตปกติที่เราให้การรักษายังไงหรือว่าดูแลรักษาโรคยังไงครับรักษาโรคทั่วไปนะครับครับแล้วที่เขามีการกล่าวครับล่าสุดวันนี้เห็นบอกว่าศาลคัดค้านการประกันตัวได้ใช่ไหมใช่โดยเบื้องต้นสน.พญาไทคุมตัวแม็กเนี่ยนะครับซึ่งเปิดคลินิกเถื่อนแล้วก็พาตัวไปฝากขังมันมีภาพตอนเอาแม็กไปฝากขังตอน 11:00 น.ด้วยแม็กนั่งอยู่ในรถตำรวจสีหน้าเรียบเฉยนะครับแล้วก็ไม่เปิดกระจกให้ผู้สื่อข่าวพูดคุยด้วยนี่ฮะล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะทีมข่าวช่องปลายของเราไปที่คลินิกดังกล่าวอย่างที่บอกคุณไม่ได้จบหมอแล้วคุณรักษาแล้วคุณฉีดยาอีกแล้วคุณทำแท้งอีกนี่ฮะเป็นยังไงไอ้วันนี้ซอยเพชรบุรี31ฮะก็คือกลางกรุงเทพเลยแล้วก็เปิดคลินิกอยู่หัวมุมแบบนี้ฮะวันนี้ปิดแล้วแหละแล้วเราก็ลองไปดูก็คือเราไปส่องดูด้านในก็คือข้างในเหมือนคลินิกปกติใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็คงเชื่อว่าเป็นคลินิกขอดูภาพตอนที่เมื่อวานนี้สารวัตรแจ๊ะเนี่ยมะถ่ายรูปนี่เชื่อเลยอะรูปเนี่ยรูปเขาแต่ชื่อคุณหมอเนี่ยเป็นชื่อคนอื่นไม่ใช่ธนบุญแล้วก็มีเลขใบอนุญาตอะไรทั้งหมดเลยที่สารวัตรแจ๊ะเขาบอกว่าหลักฐานมันจำนนต่อหลักฐานเลยตอนที่ไปถามเนี่ยคือหน้าน่ะใช่ชื่อไม่ใช่แล้วเลขที่เอามาขึ้นเนี่ยพอไปเซิร์ชดูในระบบของแพทยสภาก็ไม่มีแสดงว่าตอนแรกก็ถามว่าเป็นหมอเจ้าตัวก็ยืนยันว่าเป็นหมอจริงใช่แต่พอเช็คใบอนุญาตมันไม่ตรงกันแล้วแล้วขอเปิดภาพตอนที่สารวัตรแจ๊ะเข้าไปดูไอ้เข็มฉีดยาเนี่ยนี่ที่บอกว่าไปเจอผู้ป่วยใช่ไหมใช่ฮะคุณผู้ชมดูสภาพคลินิกเอาจริงนะเขาบอกส่วนใหญ่พวกต่างด้าวใช่ส่วนใหญ่เป็นต่างด้าวมาแล้วก็จะมีคนงานอ่ะที่เป็นพนักงานอยู่ที่นี่เป็นเหมือนพยาบาลเป็นผู้ช่วยพยาบาลซึ่งก็เป็นต่างด้าวเหมือนกันเป็นเมียนมาฮะนี่เราไปเจอกับใครอะไรยังไงบ้างล่าสุดวันนี้เราไปเจอกับหนึ่งคนเอาเป็นคุณเข้มแข็งแล้วกันนะคุณเข้มแข็งเองเนี่ยเป็นคนที่เคยมารักษาที่นี่เขาบอกเมื่อเดือนที่แล้วผมมารักษาแต่มารักษาผมไม่ได้มาทำแท้งนะผู้ชายคนนี้บอกผมเองเนี่ยปวดท้องเหมือนเป็นกรดไหลย้อนก็เลยมาฉีดยากับคุณหมอคุณหมอก็ฉีดยาให้ผมยังตกใจอยู่เลยตอนฉีดยาตอนนั้นจ่ายเงินไป350บาทหลังฉีดปุ๊บอาการไม่ดีขึ้นมันยังปวดท้องเหมือนเดิมยังคิดในใจอยู่เลยทำไมหมอคนนี้มันไม่เก่งเลยวะฉีดยาอะไรให้กลับบ้านไม่หายปรากฏว่ามาทราบข่าวเมื่อวานนี้ว่าหมอถูกจับแล้วเป็นหมอปลอมหมอเก๊ผมยังระแวงอยู่เลยว่าตอนนี้มันฉีดอะไรให้ในตัวผมแล้วคุณผู้ชมรักษาทุกโรคนะฮะจริงๆเห็นบอกรักษาหมดเลยเบาหวงเบาหวานอะไรต่างๆนี่นะฮะทุกโรคจริงๆฉีดคุมกำเนิดแล้วคุณผู้ชมฮะแล้วถ้าเกิดมันคุมกำเนิดไม่ได้แล้วท้องขึ้นมาทำยังไงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดโปลิโอฉีดบาดทะยักฉีดคอตีบแม็กเก็บทุกโรคฮะแต่แม็กไม่ได้เป็นหมอเลยฮะก่อนจะเข้าไปก็ผมมีอาการกรดไหลย้อนมีเหมือนจะอ้วกหายใจเหนื่อยแล้วก็เข้าไปปรึกษาดูว่ามียารักษาโรคกรดไหลย้อนไหมผมก็เลยถามว่าฉีดยามียาฉีดไหมประมาณนี้
เขาก็เลยบอกว่ามีเขาเลยบอกว่าขึ้นเตียงผมก็ถามราคาอยู่ว่าเท่าไหร่เขาชิดไป350บาทตอนนั้นแล้วก็ขอยาใช่ครับผู้ชายคนหมอคนนี้แหละเขาฉีดยาให้ใช่ครับฉีดไปกี่เข็มเข็มเดียวเองเพิ่งฉีดเลยผมก็ไม่รู้ตอนนั้นหายไหมพี่ก็ไม่หายเพราะผมก็ซื้อยามากินใหม่ไปหาหมอฉีดอีกอื่นมันไม่ดีขึ้นอ่ะตอนนั้นฉีดไปหาหมอที่อื่นก็คือหายเลยไหมหายครับหายก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเหมือนคุณผู้ชมครับไม่ใช่ชาวบ้านเขาฉลองที่หมอเก๋โดนจับนะฮะบังเอิญเขาเปิดสตริงพอดีนะฮะแหมเสียงมันได้เรื่องเหลือเชื่อนะฮะก็เข้าใจแหละวิถีชาวบ้านแต่ว่ายุคนี้เนี่ยมันยุคที่แบบมันควรจะเลิกไปแล้วไอ้เรื่องบูชายันผีแล้วเอาหมาซึ่งเจ้าของเขารักมากคืออย่างที่บอกคุณผู้ชมดูข้อความที่ครอบครัวนี้เขาโพสต์ก่อนนะฮะด้วยความเคารพเขาเอ่ยชื่อหมู่บ้านบ้านห้วยแกลบแล้วเขาบอกพี่ผมตายแต่ว่าคนเนี่ยต้องการเอาหมาใช่ไหมของพี่ผมไปบูชาผีเพื่ออะไรเขาบอกว่าลักษณะก็คือความเชื่อของคนในหมู่บ้านถ้าเกิดว่ามีคนเสียชีวิตในหมู่บ้านแล้วครบรอบวันตายจะต้องมีการเอาสิ่งที่คนตายรักหวงแหนบูชาไปซึ่งศพเนี้ยเขาตายไปเมื่อปีที่แล้วแล้วเขารักหมาตัวนี้มากก็เลยจะเอาหมาตัวเนี้ยเอาง่ายเชือดแล้วก็บูชาผีโอ้โหตัดภาพไปที่คุณหนุ่มนะฮะวันนี้เราไปเจอคุณหนุ่มด้วยใช่ไหมเจ้าของโพสต์เราบอกเป็นไปได้ด้วยเหรอคือคุณผู้ชมฮะใครรักหมาเนี่ยคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมเขาจะไม่มีวันยอมให้หมาไปตายเด็ดขาดแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงนะฮะเพราะอย่างที่บอกอันนี้ด้วยความเคารพนะบ้านห้วยแกลบเดี๋ยวเราให้เขาแจงด้วยถูกไหมบ้านห้วยแกลบอยู่ที่จังหวัดน่านนะฮะเราเองไปเจอกับทางด้านของเจ้าของต้นเรื่องอย่างที่บอกพี่เขาตายเขามีหมาตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าแดงมีหน้าเจ้าแดงป่ะอยากเห็นหน้าไอ้เจ้าแดงจังเลยเกือบจะตายแล้วนะฮะเขาบอกว่าพี่เขาตายไปแล้วครบรอบ1ปีมันจะมีพิธีกรรมคือฆ่าหมาโดยเอาเลือดหมาเนี่ยนะฮะมาบูชาผีและปรากฏครอบครัวเขาเลี้ยงก็คือไอ้เจ้าแดงเอาไว้แล้วพี่เขาเนี่ยที่ตายไปเนี่ยรักไอ้แดงมากเห็นบอกว่าพอตัวเองโดนกดดันใช่ไหมให้เอาหมาไปให้คนในหมู่บ้านเพื่อเชือดบูชาผีปรากฏว่าเขาก็เลยต้องรีบเขียนเรื่องนี้ใช่พอเขียนเสร็จเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าคนในครอบครัวจริงๆตัวเขาเองอยู่อีกจังหวัดนึงเขารีบเดินทางกลับมาที่น่านเลยเพราะว่าจริงๆแม่เขาอยู่ที่นี่เนื่องจากเขากลัวเนื่องจากว่ามีข้อมูลว่าชาวบ้านบางส่วนที่เขาจะต้องทำพิธีในวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่พอใจจะขับไล่แม่เขาออกจากหมู่บ้านนะหมายความว่าคุณเขียนเรื่องนี้ทำให้ชาวบ้านเสียหายใช่ชาวบ้านก็เลยจะไล่พ่อกับแม่ออกแล้วเจ้าตัวก็เลยรีบกลับมาก่อนเพื่อมาปกป้องพ่อกับแม่ถูกต้องฮะปรากฏว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เขาบอกเลยนะครับบอกยุคสมัยเปลี่ยนแล้วชาวบ้านจะฆ่าหมาพวกผมได้ยังไงแล้วที่สำคัญพี่ชายผมนับถือศาสนาพุทธหากจะบูชาเลือกสุนัขพี่ผมไปเนี่ยเพื่อบูชาผีพี่ผมก็ไม่กินหมาที่เลี้ยงมาหรอกถูกไหมฮะต้องไหนลองฟังเสียงทางด้านคุณหนุ่มหน่อยฮะพอดีที่บ้านพี่ชายเสียเราเดือนกว่าแล้วทีนี้ผมต้องเสียสัตว์ให้นะครับก็คือถ้าครอบครัวไหนมีงั้นมีญาติพี่น้องเสียต้องเสียถ้าเป็นแถวทางโน้นเขาจะเรียกผีปู่ย่าครับแต่เขาเลี้ยงปีละครั้งถ้าทางนี้น่าจะเป็นผีประจำหมู่บ้านนะครับเราต้องเอาเนี่ยไปให้เขาน่าจะเป็นการบูชาพวกนี้และทีนี้แกเป็นแกบวชแกนับถือพุทธแกนับถือพุทธและทีนี้มันเริ่มมีเรื่องแบบนี้เข้ามาผมเลยขัดใจครับก็เป็นครั้งแรกมันไม่มีนะครับต้องใช้ของพ่อและแกก็เลี้ยงของแกรักแต่ทีนี้เขาเลยปรับเปลี่ยนให้เป็นซื้อและเลือดสีนี้มันก็ไม่พ้นครอบครัวเราครับอยากให้เขาเปลี่ยนที่จริงคนในหมู่บ้านผมดีนะครับนิสัยน่ารักคนในหมู่บ้านคุณผู้ชมฮะเอาจริงวันนี้เพื่อความเป็นธรรมกับคนในหมู่บ้านต้องบอกก่อนนะฮะวันนี้เราคุยกับทุกฝ่ายเลยเพราะประเด็นก็คือพิธีกรรมจะเชือดหมาเนี่ยจะเริ่มขึ้นพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้อาวุโสในหมู่บ้านคือลุงสนิทขอเปิดภาพลุงสนิทก่อนลุงสนิทเนี่ยพาน้องนัตตี้ใช่ไหมไปดูลานอเนกประสงค์พิธีกรรมที่จะบูชาหมาแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้ขอเปิดภาพนิ่งหน่อยสิลุงสนิทเนี่ยเขาให้ภาพนิ่งเรามาเป็นภาพที่บ้านห้วยแกลบทำพิธีบูชาผีปี66ชาวบ้านใช้ไข่ไก่และแพะในการบูชาผีแต่ในรูปเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่มีภาพเนื้อสัตว์นะฮะคำถามก็คือบอกลุง
แล้วทำไมครั้งนี้ลุงจะเอาหมามาบูชาลุงว่ายังไงคือแกบอกว่าคือนอกจากตัวของเจ้าของที่เป็นคนรักหมานี่แล้วแต่เขาบอกเดือนนี้เนี่ยก็คือสิงหาคมเท่าทีเดือนที่แล้วสิงหาคมเนี่ยในหมู่บ้านมีคนเสียชีวิตติดต่อกัน2รายภายใน3วันก็เลยมีความเชื่อว่าปีนี้หมู่บ้านคุยกันว่าน่าจะต้องใช้หมามาบูชาผีเพื่อแก้เคล็ดแป๊บนึงไอ้ตรงนี้คือลานอะไรลานตรงที่เขาบูชาเนี่ยใช่มีเสียงมั้ยทีมงานเปิดเสียงตรงที่ลุงบรรยายหน่อยดิขอฟังหน่อยง่ายนี่ละบ้านใกล้ๆบ้านหลักเมืองอ่ะใช่ป่ะถึงว่าเหยียดตะอู้เหยียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วไก่กับแพะมาฆ่าตรงนี้ฆ่าตรงนี้แล้วก็มาบูชาตรงนี้นะครับถ้าเป็นน้องหมาโผล่ทำตรงไหนครับหมาเราไม่เคยทำครับหมาไม่เคยทำคือไม่เคยทำมาก่อนครับแต่นี่เป็นครั้งแรกที่กำลังจะทำครับกำลังจะทำบอกว่าถ้าเราแก้เคล็ดเรื่องของไม่มีนะเมื่อก่อนไม่มีไอ้สองวันมีเสียชีวิต2ศพไม่มีครับไม่มีแต่ตอนนี้เราคิดว่าทํายังไงให้หมู่บ้านของเราอยู่เย็นเป็นสุขจะให้ไม่มีศพนี้เกิดขึ้นที่เราทําเมื่อก่อนเราตีเหล็กเคยว่าเหล็กน่ะเป็นมีดเป็นพระเป็นจอบอะไรที่ทํามาชมครับเท่ากับว่าปีนี้เดิมทีจะเป็นปีแรกใช่ฮะประเดิมคือไอ้แดงเนี่ยจะต้องบูชายันก่อนเพราะในอดีตคือบูชาแพะปรากฏว่าครั้งนี้น้องนัตตี้ไปถึงชาวบ้านยกเลิกแล้วนะฮะอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมชาวบ้านเราก็ถามบอกพี่แล้วทำไมอยู่ไปเอาหมาเข้ามาบูชายันเพราะแพะเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ควรนะแต่เห็นบอกว่าเพราะปีนี้มันตายติดกันเหรอใช่ติดกัน2คนใน3วันก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะมีเรื่องไม่ดีในหมู่บ้านแล้วปรากฏว่าพอแค่วางแผนคือตัวของชาวบ้านเองก็บอกแค่วางแผนกันเท่านั้นยังไม่ได้เริ่มทำเลยแล้วก็มันมีคนมาถามด้วยเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์ว่ามีเรื่องของการถ้าฆ่าหมาจริงๆเนี่ยจะต้องมีเรื่องโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับด้วยตรงนี้มันก็เลยเป็นการหารือกันเท่านั้นยังไม่ได้ทำจริงๆแล้วยืนยันว่าไม่เคยไปกดดันหรือข่มขู่ครอบครัวของน้องคนที่ให้สัมภาษณ์เราใช่ไหมเขาบอกว่าชาวบ้านไม่เคยไปกดดันมีเสียงของพี่สนิทด้วยตอนให้สัมภาษณ์ลองฟังเสียงพี่สนิทนะฮะจริงๆแล้วมันไม่มีครับคือหมาเนี่ยตั้งแต่บรรพบุรุษเขาบอกว่าถ้าหากหมู่บ้านเราผิดนะผิดหรือว่าการเสียชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยวันที่ประมาณต้นเดือนสิงหา มีการเสียชีวิต3วัน2ศพนะครับ2ศพก็คือว่ามันแปลกแล้วก็คือว่าบรรพบุรุษของเราเมื่อก่อนนี่เขาบอกว่าต้องทําพิธีกับหมา กับหมาใช่มั้ยครับเราก็มาลงกันว่าเอาหมาดีมั้ยเราแค่วันตกลงกันเอาหมาดีไหมเพราะว่าบรรพบุรุษของเราดั้งเดิมเนาะไม่รู้ว่าสิกี่สิบปีแล้วประมาณ 5-60 ปีแล้วเข้าใจแล้วแต่ว่าเบื้องต้นของเราเนี่ยเรายังไม่ได้ทำเลยแค่ว่าพูดกันตกลงกันได้เอาหมาดีไหมที่ว่าเราพอใจหรือไม่พอใจไอหมาที่เราว่าเนี่ยนะถ้าเราเป็นแปรตัวเงินก็ได้เหมือนบรรพบุรุษของเขาต้องเอาหมานะหลายสิบปีใช่ไหมครับกระทบอยู่แต่ว่าเราเหลีกเลี่ยงอยู่เราก็รู้ว่ากฎหมายใช่ไหมจริงแล้วโอ้ยตายละคือเอาจริงคือจะเอาหมาครั้งนี้แหละแต่ว่าก็ยุติเพราะล่าสุดเห็นบอกกำนันสั่งห้ามแล้วนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ได้ทราบเรื่องใช่ไหมใช่ฮะนายอำเภอมีการสั่งยุติอย่างเร่งด่วนบอกว่าห้ามทำพิธีนี้ในชุมชนโดยวันนี้คนที่ออกมาให้ข้อมูลก็คือผู้ใหญ่บ้านสวัสดนะบอกพิธีกรรมที่เกิดขึ้นก็คือเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อเท่านั้นเองแต่พอเรื่องนี้มันถูกเผยแพร่ออกไปทางในอำเภอแล้วก็ทางอำเภอเองมีการสั่งการมายังหมู่บ้านแล้วว่ายุติการทำพิธีดังกล่าวส่วนตามความเชื่อของคนในชุมชนเขาบอกว่าส่วนใหญ่คนในหมู่บ้านเป็นชนเผ่าขมุอะฮะซึ่งเขามีความเชื่อเรื่องของการบูชาผีมาตั้งแต่โบราณอยู่แล้วจะต้องมีการฆ่าสัตว์เป็นไปตามความเชื่อเท่านั้นเองแล้วทำไมต้องเลือกหมาบ้านของชื่ออะไรนะน้องเมื่อกี้เนี้ยน้องหนุ่มฮะน้องหนุ่มเขาบอกว่าเนื่องจากมีคนตายติดกัน2คนและหนึ่งในนั้นก็คือพี่ของน้องหนุ่มชาวบ้านก็เลยกลัวว่าจะมีอาถรรพ์ใช่ไหมใช่เลยต้องเอาหมาเนี่ยมาบูชายันโดยพฤติกรรมเนี่ยทำโดยการให้ญาติผู้เสียชีวิตเอาหมาไปให้ผู้อาวุโสแล้วหลังจากนั้นผู้อาวุโสก็จะเอาหมาบูชายันโดยการฆ่าเพื่อประกอบพิธีกรรมซึ่งในการทำพิธีกรรมจะไม่ให้คนในหมู่บ้านออกจากหมู่บ้านหลังพระอาทิตย์ตกอีกด้วยตัวเองในฐานะผู้ใหญ่บ้านเข้าใจทั้งสองฝ่ายพรุ่งนี้ปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะเข้าพื้นที่แล้วนะฮะแล้วสั่งให้ยกเลิกฆ่าหมาบูชาผีเดี๋ยวนี้นี่ถ้าไม่โพสต์เนี่ยเท่ากับว่าอีแดงตายแล้วนะฮะพรุ่งนี้อีแดงโดนเชือดแล้วนะฮะลองฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านเนี่ยฮะมี
ไม่ดำเนินการแล้วครับเพราะว่าผมได้เรียกชาวบ้านผู้สูงมาคุยกันแล้วว่าเราจะยกเลิกเราไม่ทำแล้วไม่ทำคือไม่ทำตลอดไปหรือเฉพาะปีก็เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราก็ต้องมาหารือกันอีกครั้งนึงแต่ว่าพรุ่งนี้ยกเลิกไปก่อนครับพรุ่งนี้ยกเลิกก็มันมีปัญหาเรื่องการลงโซเชียลแบบนี้แหละมันชาวบ้านเขาก็ไม่สบายใจเนาะมันในบรรพบุรุษเราเผ่ากระหมูมันก็มีมาเรื่อยๆเนาะเขาก็ทำไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าว่าเราทำประจำปีเนาะเราจะทำช่วงเดือนกุมภาแต่ว่าช่วงนี้มันมีคนตายแบบว่าวันหนึ่งตายสองคนอย่างนี้แหละชาวบ้านบอกว่าโอ้ไม่สบายใจอยากให้มีการแก้เคล็ดแต่ไม่ใช่ว่าเป็นการบูชายันเหมือนเขาลงเฟซไม่ทุกปีมันทุกปีเขาไม่ทำถ้ามันมีคนเสียที่โตกันเนี่ยผู้ชมครับผู้ใหญ่ก็ยังไม่รับปากนะฮะว่าจะเลิกถาวรไหมแต่เดี๋ยวต้องคุยกันก่อนนี่ฮะแล้วต้องย้ำนะฮะเขาบอกถ้าจะทำครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกใช่แพะยังไงก็แพงกว่าหมาแต่หมาเนี่ยเจ้าของเขารักฮะและจะไปเอาหมาคนตายไปทำพิธีเขาไม่ยอมอ่ะทั้งหมดนี้ก็จบตรงนี้ยอมยุติเนี่ยนะฮะนี่นายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารชินวัตรนะครับถ่ายรูปร่วมกับบรรดาคณะรัฐมนตรีที่ตึกทำเนียบรัฐบาลดูบรรยากาศตอนถ่ายรูปก่อนเพราะตอนนี้ใส่ชุดขาวถูกไหมฮะแล้วบรรยากาศวันนี้ชื่นมื่นมากๆแต่ก็อย่างที่บอกคือวันนี้ทุกครั้งนายกไม่ว่าจะยุคสมัยไหนคือถ้าสมมติถ้าไม่รู้หรือพลาดเนี่ยโซเชียลจะแรงมากครับดูภาพตอนทุกท่านนั่งบนเก้าอี้เลยฮะเปิดภาพตอนทุกท่านนั่งบนเก้าอี้เลยนี่ปรากฏมีอยู่ช่วงหนึ่งนายกอิงขอให้ทุกคนทำมินิฮาร์ทปรากฏเจ้าหน้าที่บอกทำไม่ได้เพราะว่านี้ใส่ชุดขาวเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะแล้วครม.ทำกันไปแล้วแต่ก็มีสองท่านรู้สึกไม่ทำคือท่านพีรพันธ์กับอีกท่านหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะในดูบรรยากาศนะฮะที่เจ้าหน้าที่เขาทวงว่าใส่ชุดขาวทำไม่ได้อ่ะดูบรรยากาศฮะมินิฮาร์ทมินิฮาร์ทมินิฮาร์ทครับขอบพระคุณที่รู้สึกเหมือนคนทุกท่านค่ะหลังจากนั้นมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษขอฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีสักนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยเห็นบอกว่าประชุมกันเสร็จใช่ไหมจริงๆมีสามีของท่านนายกเนี่ยก็คือคุณปิดกเนี่ยวันนี้เดินทางไปให้กำลังใจด้วยแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าหลังจากที่ได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วจะน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงใช่ไหมนำมาปฏิบัติถือว่าเป็นพรเนี่ยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนายกบอกว่ามั่นใจจะสามารถประสานพลังของทุกๆคนให้มีพลังในการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนมีเสียงของนายกบางช่วงบางตอนลองฟังดูหน่อยครับแต่มีเรื่องที่จะขอฝากครม. 4เรื่องดังนี้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับคณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะที่ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งและขอให้ทุกท่านได้น้อมนำเอาพระบรมราโชวาทที่ทรงพระราชทานให้พวกเราเป็นกำลังใจอย่างมากนะคะแล้วก็เป็นแนวทางในการทำงานอย่างมุ่งมั่นต่อไปค่ะเรื่องที่สองค่ะขอให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเตรียมการแต่งตั้งข้าราชการระดับปลัดแทนตำแหน่งที่เกษียณและที่อยู่ในตำแหน่งครบอายุหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับจะเป็นช่วงให้สัมภาษณ์ปรากฏนี้ก็น่าสนใจเนี่ยนะฮะนักข่าวก็ยังถามเรื่องของคุณทักษิณแล้วก็ถามเรื่องของคุณพ่อเพราะว่าเบื้องต้นอย่างที่บอกอายุเนี่ยเหลือประมาณอีก3ปีขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมันจะมีคำถามหนึ่งที่บอกว่านายกกังวลไหมจะมีการจองกฐินเพราะว่าก็คือจะมีคนยื่นร้องต่างๆนานานายกก็บอกว่าคิวกฐินเหรออันนี้คำเปรียบเทียบใช่หรือไม่นักข่าวก็บอกเขาเรียกว่านักร้องจะร้องในหลายๆคดีท่านนายกหัวเราะบอกแค่สื่อมวลชนถามก็สงสารแล้วเนาะที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยมีคดีนะคะพอมาถึงจุดนี้มีคดีก็พยายามจะรับมือให้ดีที่สุดจริงๆไม่อยากมีคดีลูกยังเล็กอยู่เลยนะคะนักข่าวถามอีกความเป็นพ่อกับลูกของคุณทักษิณทำให้มองว่าระบอบทักษิณกลับมาแล้วมีคนปรามาสว่าอย่างนี้นายกเองบอกว่าจะไม่ขอตอบเรื่องท่านทักษิณแล้วเพราะเราต้องเดินไปข้างหน้าวิสัยทัศน์ที่ดีไม่ว่าจะมาจากใครก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตามวิสัยทัศน์ที่ดีก็คือสิ่งที่ดีฉะนั้นขอตอบแค่นี้ช่วยกันต้องจะไม่ขอตอบเรื่องท่านทักษิณแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องเดินไปข้างหน้านะคะวิสัยทัศน์ที่ดีไม่ว่าจะมาจากใครก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตามวิสัยทัศน์ที่ดีคือสิ่งที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นขอตอบแค่นี้แล้วกันค่ะ
คิ้วกระถินเลยเหรอคะอันนี้คือคำเปรียบเทียบใช่ไหมคะคือหมายถึงมีนักร้องเตรียมที่จะร้องในหลายๆคดีตามมาตรงนี้ค่ะแค่สื่อมวลชนถามเนี่ยก็สงสารเราแล้วเนาะก็ที่ผ่านมานะคะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยมีคดีนะคะพอมาถึงจุดนี้มีคดีก็จะพยายามรับมือให้ได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็จริงๆไม่อยากมีคดีนะคะลูกยังเล็กอยู่เลยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นคำถามถามท่านนายกรัฐมนตรีไม่อยากให้คุยเรื่องคุณทักษิณดูภาพคุณทักษิณวันนี้ฮะปรากฏคุณก็ต้องยอมรับว่าสังคมไทยคุณทักษิณก็ยังมีบารมีอยู่ล่าสุดวันนี้นี่ไอดูภาพเป็นยังไงเป็นอินสตาแกรมของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียฮะนายปราโบโวซูเบนโตรฮะซึ่งมีการเดินทางเข้ามาที่บ้านจันสองล่าเข้ามายินดีกับตัวของนายกรัฐมนตรีของไทยแต่ถ่ายรูปกับคุณทักษิณแล้วก็มีรูปอื่นๆด้วยคุณแพทองธารก็ถ่ายด้วยแล้วประเด็นก็คือไปพบคุณทักษิณที่บ้านประธานาธิบดีคนใหม่อินโดนีเซียวัย72ปีนะครับคุณผู้ชมฮะประธานาธิบดีปราโบโวใช่ไหมใช่ฮะเข้าพบคุณทักษิณแสดงความยินดีกับคุณแพทองธารแต่เจอคุณทักษิณ นี่ฮะครับเราจะไม่พูดเรื่องคุณทักษิณตามที่ท่านนายกบอกแต่ประธานาธิบดีมาก็มาเจอคุณทักษิณ